สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมนนทัศน์ใจจิตร่วมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติรับหน้าที่ดำเนินรายการโรคขยาวาไรตี้นะครับวาไรตี้ดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความบันเทิงแต่จะนำพาคุณผู้ฟังให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มีอยู่มากมายรอบตัวเรานะครับด้วยการรู้เท่าทันโรคนั้นแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับโดยมีนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัฒนาศิรกุลแพทย์ประจำเกรียงศักดิ์การแพทย์จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ปรึกษาประจำรายการนะครับโดยโรคที่ผมจะนำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในวันนี้เกี่ยวข้องกับหนุ่มสาวออฟฟิศอีกแล้วนะครับแล้วก็ด้วยหน้าที่การงานที่เร่งรีบการทำงานของบางคนก็ต้องแข่งกับเวลานะครับอาจจะทำให้ไม่มีเวลาหันมาดูแลตัวเองบางคนทำงานจนลืมทานข้าวกลางวันก็มีนะครับโดยปัญหาที่ตามมาก็คือปวดท้องนะครับกลายเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับโรคในวันนี้ที่เราจะพูดคุยก็คือโรคนี่แหละครับโรคกระเพาะอาหารอักเสบนะครับซึ่งอาการจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าเราจะมาติดตามพร้อมๆกันนะครับI'm not afraid to die.
ณผู้ฟังครับโรคกระเพาะอาหารอักเสบนั้นเป็นกันได้ทุกคนนะครับคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะบอกว่าทานยาเคลือบกระเพาะเดี๋ยวก็หายแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโรคกระเพาะอาหารอักเสบนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอาการเป็นอย่างไรแล้วถ้าปวดท้องเรื้อรังทานยาเคลือบกระเพาะอาหารไม่หายจะทำอย่างไรเราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันในช่วงรู้ไว้ใช่ว่านะครับรู้ไว้ใช่ว่าคุณฟังครับอาการของโรคกระเพาะอักเสบจะมีอาการต่างๆดังต่อไปนี้นะครับปวดท้องลักษณะอาการปวดท้องที่เราจะพบได้ก็คือปวดบริเวณลิ้นปี่ปวดแสบๆหรือว่าร้อนๆเป็นเรื้อรังมานานซึ่งก็อาจจะเป็นหายๆเป็นเดือนหรือว่าเป็นปีนะครับปวดสัมพันธ์กับอาหารเช่นเวลาเราหิวหรือว่าท้องว่างหรือว่าเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปแล้วจะปวดเช่นนมบางรายก็จะหายปวดนะครับบางรายก็จะปวดหลังจากการทานอาหารเข้าไปหรือว่าอาจจะปวดขึ้นมาตอนกลางดึกซึ่งก็อาจจะเป็นหายๆได้นะครับส่วนอาการต่อมาคืออาการจุกเสียดแน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อมีลมในช่องท้องร้อนในช่องท้องคลื่นไส้หรือว่าอาเจียนนะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงมีโรคแทรกซ้อนต่างๆได้แก่อาเจียนเป็นเลือดสีดำหรือว่าสีแดงหรือว่าอาจจะถ่ายออกมาเป็นสีดำนะครับเนื่องจากมีเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือว่าลำไส้เล็กส่วนต้นอาจจะมีอาการปวดท้องรุนแรงแล้วก็อาจจะช็อกได้เนื่องจากแผลในกระเพาะอาหารหรือว่าลำไส้เล็กเกิดการทะลุขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะมีอาการปวดท้องแล้วก็อาเจียนมากเนื่องจากการอุดตันของกระเพาะอาหารเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งอาการของโรคกระเพาะอาหารอาจจะไม่สัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคก็ได้นะครับซึ่งบางรายก็อาจจะไม่มีอาการปวดท้องแต่ว่ามีแผลใหญ่มากในกระเพาะอาหารหรือว่าลำไส้นะครับบางรายปวดท้องมากแต่ไม่มีแผลเลยก็ได้ซึ่งอาการที่พบได้ร่วมกับอาการปวดท้องสำหรับโรคกระเพาะอาหารอักเสบก็คือน้ำหนักลดเบื่ออาหารแน่นท้องท้องเฟ้อคลื่นไส้อาเจียนนะครับนี่แหละคือข้อมูลเบื้องต้นของโรคกระเพาะอาหารอักเสบฟังดูแล้วหลังๆก็เป็นเรื่องที่อันตรายสำหรับร่างกายของเรานะครับอาจจะดูไม่น่ากังวลแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งไว้นานๆอาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนดังที่กล่าวไปเช่นเกิดแผลเรื้อรังในกระเพาะอาหารซึ่งอาจจะทำให้กระเพาะอาหารทะลุได้นะครับยาเคลือบกระเพาะก็คงจะเอาไม่อยู่นะครับในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันถึงอาการอย่างไรที่ควรจะรีบไปพบแพทย์รวมถึงแนวทางการรักษาโรคกระเพาะอาหารอักเสบนะครับช่วงนี้ผมมีบทเพลงมาแนะนำให้คุณฟังได้ทดลองฟังในช่วงบทเพลงจากใจครับบทเพลงจากใจTo
คุณฟังครับเคยมีคนบอกผมว่าความสุขสามารถส่งต่อกันได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนถ้าใจของเรามีความสุขเราก็จะส่งต่อความสุขนั้นไปให้กับคนรอบข้างและเขาก็จะมีความสุขร่วมไปกับเราด้วยนะครับวันนี้ทางรายการของเราก็จะมอบความสุขเล็กๆนี้ให้กับคุณฟังไปต่อยอดให้เป็นกำลังใจให้กับคุณฟังแล้วก็คนรอบข้างให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปนะครับวันนี้รายการของเราคุยกันถึงเรื่องของโรคกระเพาะอาหารอักเสบนะครับมีอาการไหนบ้างที่เกิดแล้วควรจะไปพบแพทย์แล้วแพทย์จะรักษาอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ฟังครับผู้ป่วยที่มีอาการเหล่านี้ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเลยนะครับคือปวดท้องทันทีปวดเหมือนถูกมีดบาดหรือว่าขยับตัวหรือว่าหายใจแรงๆอาจจะทำให้ปวดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ปวดไม่หายสักทีนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากกระเพาะอาหารทะลุได้และอาการอย่างต่อไปคืออุจจาระมีสีดำหรือว่าอาเจียนเป็นเลือดเนื่องจากเลือดออกในระบบทางเดินอาหารนะครับรวมไปถึงแน่นท้องอาเจียนบ่อยนะครับซึ่งเป็นอาการหลังจากที่เรารับประทานอาหารเข้าไปแล้วซึ่งอาจจะเกิดจากลำไส้อุดตันซึ่งอาการเหล่านี้นะครับถ้าเกิดขึ้นก็ควรจะรีบไปพบแพทย์โดยด่วนนะครับเพื่อทำการรักษาได้ทันท่วงทีส่วนการวินิจฉัยโรคกระเพาะอาหารอักเสบนะครับแพทย์ก็จะมีวิธีวินิจฉัยโรคกระเพาะอาหารอักเสบดังนี้นะครับจะตรวจด้วยการกลืนแป้งแล้วก็เอ็กซเรย์ซึ่งเป็นวิธีที่ทำง่ายไม่เจ็บปวดนะครับไม่ต้องให้ยานอนหลับตรวจเสร็จแล้วก็สามารถกลับบ้านได้เลยนะครับแต่ข้อเสียของการตรวจวิธีนี้ก็คือไม่ได้เห็นด้วยตาของแพทย์เองนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะนำเนื้อเยื่อไปตรวจรวมถึงตรวจแผลในช่องท้องได้นะครับแต่วิธีการต่อมาคือวิธีการส่องกล้องหรือว่าเอนโดสโคปนะครับเป็นวิธีการที่สำคัญในการตรวจรักษานะครับซึ่งข้อดีของการตรวจก็คือเห็นด้วยตาของแพทย์เองสามารถถ่ายรูปแล้วก็นำเนื้อเยื่อออกมาตรวจได้นะครับแต่ข้อเสียก็คือต้องใส่ท่อเข้าไปในกระเพาะนะครับซึ่งแพทย์อาจจะต้องใช้ยานอนหลับนะครับเพื่อสอดท่อเข้าไปนะครับเพื่อจะดูว่าในกระเพาะอาหารนั้นมีแผลหรือเปล่าส่วนการรักษาของแพทย์ก็จะจ่ายยาตามอาการนะครับถ้าเป็นไม่มากก็จะให้ยาเคลือบกระเพาะอย่างที่เราเคยชินกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมากนะครับเป็นแผลหรือว่าอาจจะมีส่วนที่ทะลุแพทย์ก็อาจจะมีการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการต่อไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณฟังเป็นโรคที่ใกล้ตัวและอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลตัวเองนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวก็สามารถป้องกันได้อย่างที่เคยบอกไว้นะครับเพียงแค่คุณฟังทานอาหารให้ตรงเวลาหมั่นออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับก็จะช่วยให้คุณฟังมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วก็หาทางรักษาโรคที่จะเป็นได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับต้องขอบคุณข้อมูลจากแพทย์หญิงพันนีสิริวัฒนาภามาณที่นี้ด้วยนะครับในช่วงหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับคำแนะนำจากคุณหมอนะครับวันจิตใจข้าบอบช้ำขอมอบทุกถ้อยคำเพื่อร้องสรรเสริญพระองค์ความรักที่มั่นคงแล้วฤทธิ์อำนาจพระองค์ดำรงครอบครองไม่เปลี่ยนแปลงไปดูอยากเย็นสักแค่ไหนข้าวางใจในพระสัญญาที่เป็นนิรันดร์ข้ายังหายใจทุกวันได้เห็นพระพรนับพันพระองค์ที่ตรงไม่แปรผันข้าเป็นมนุษย์ที่แสนอ่อนแอพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ด้วยรักพระองค์ทรงชุดข้าไว้พระองค์ยกข้าขึ้นให้เดินได้ต่อไปข้าไม่หวั่นไหวพร้อมเจอเรื่องราวทุกอย่างแม้วันที่ยากลำบากใครเคียงข้าพระองค์ทรงนำข้าพ้นไปพระองค์เสริมกำลังให้ใจข้ามั่นคงเพราะพระองค์ข้าจึงเผชิญพรุ่งนี้ได้พระองค์เป็นความหวังเป็นชัยชนะThank you.
พระพรนับพันพระองค์ที่ตรงไม่แปรผันไปข้าเป็นมนุษย์ที่แสนอ่อนแอพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ด้วยรักพระองค์ทรงชุบข้าไว้พระองค์ยกข้าขึ้นให้เดินดีต่อไปข้าไม่หวั่นไหวพร้อมเจอเรื่องราวทุกอย่างแม้วันที่ยากลำบากไม่เห็นใครเคียงข้าพระองค์ทรงนำข้าพ้นไปพระองค์เสริมกำลังให้ใจข้ามันฟังครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระเพาะอาหารได้ฝากข้อความมาถึงคุณผู้ฟังดังนี้นะครับถ้าเราหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นการดื่มชากาแฟและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงความเครียดการสูบบุหรี่หรือสิ่งเสพติดต่างๆร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพของเราด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอทานอาหารให้ตรงเวลาพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยให้โรคกระเพาะอาหารไม่มาถามหาเราได้สำหรับคนที่เป็นเรื้อรังไม่หายสักทีอย่าซื้อยามาทานเองนะครับควรจะรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาดีกว่านะครับต้องขอบคุณข้อมูลและข้อคิดดีๆจากแพทย์หญิงพันนีสิริวัฒนาภามาณที่นี้ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ฟังอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้เราห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้แล้วนะครับและก็อย่าลืมครับคุณฟังนำแนวทางต่างๆที่ได้รับฟังกันไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยนะครับและคุณฟังท่านใดที่ต้องการฝากคำถามถึงคุณหมอสามารถฝากคำถามได้หลายช่องทางนะครับโทรศัพท์ของเรา053-242-654ในเว็บไซต์ www.voiceofpeace.org นะครับซึ่งในเว็บไซต์ก็จะมีรายละเอียดต่างๆทั้ง Facebook Fanpage Line ID นะครับที่จะสามารถฝากคำถามถึงคุณหมอได้ก็อย่าลืมเข้าไปฝากคำถามถึงคุณหมอเยอะๆนะครับคุณฟังครับทางรายการของเรายังมีหนังสือเล่มเล็กๆที่จะทำให้คุณฟังรู้ถึงความหมายของคำว่ารักและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญารวมถึงบทเรียนทางไปรษณีย์เรื่องอื่นอีกมากมายนะครับที่จะทำให้คุณฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อคิดคำสอนและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่อาจจะไม่เคยพบมาก่อนนะครับซึ่งนั่นอาจจะทำให้คุณฟังพบกับคำตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตก็ได้นะครับและสำหรับผู้ที่เรียนจบบทเรียนของเราแล้วเรายังมีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่คุณฟังติดต่อเรามาได้ที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือที่อีเมล address นะครับ vop@voiceofpeace.org และทางโทรศัพท์นะครับ0532426545
และสำหรับวันนี้ขอทิ้งท้ายด้วยข้อความจากพระคริสตธรรมคัมภีร์มาระโกบทที่10ข้อที่52ที่ว่าพระเยซูคริสต์ตรัสกับเขาว่าจงไปเถิดความเชื่อของท่านทำให้ท่านหายเป็นปกติแล้วท่านใดนั้นเขาก็เห็นได้และเดินตามพระองค์ไปไม่ว่าคุณฟังจะเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรนะครับพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐลองอธิษฐานกับพระเยซูคริสต์ดูนะครับแล้วคุณฟังอาจจะพบความอัศจรรย์ใจกับเรื่องราวที่พระเยซูคริสต์จะทำในชีวิตของคุณฟังก็เป็นได้นะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณฟังไปก่อนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณฟังทุกท่านสวัสดีครับคืนผู้คิดชะตาสั่งนี้แพ้ตลอดมาให้ดวงตาและใจเจอทางตันหนึ่งคนที่ท้อจนอยากที่จะพอและอยากจะถอยทิ้งชีวิตให้หลุดลอยจากข้างบนที่สูงเพื่อจบมันเคยเป็นฉันที่เคยคิดทำในวันที่ไว้เองแต่พอได้ยืนข้างบนที่สูงฉันก็ได้รู้ว่าอยู่ยิ่งสูงยิ่งเห็นยิ่งสูงยิ่งมองได้ไกลและได้เห็นในมุมมองที่กว้างใหญ่ความคิดที่ใจจากสายตาว่าเราควรยืนมองดูอยู่เหนือหัวใจยังปัญหาและจะเห็นทุกเรื่องราวไม่หนักหนามื่นทางตันยังมีทางหนึ่งที่ออกเสมอหนึ่งคนบนพื้นจะเจอวันคืนที่เจ็บเปิดดวงตาและเปิดใจจะไม่มีอะไรมาบั่นทอนหนึ่งคนคนนี้จะเจอสิ่งไม่ดีสักแค่ไหนใช้ชีวิตอย่างเข้าใจภาพข้างบนที่สูงได้สั่งสอนจะเป็นคนไหนที่เคยคิดทำในวันที่ไว้เองแค่ลองได้ยืนข้างบนที่สูงแล้วก็จะรู้ว่าอยู่ยิ่งสูงยิ่งเห็นยิ่งสูงยิ่งมองได้ไกลและได้เห็นในมุมมองที่กว้างใหญ่เปิดความคิดที่ใจจากสายตาว่าเราควรยืนมองดูหัวใจยังปัญหาและจะเห็นทุกเรื่องราวไม่หนักหนามื่นทางตันยังมีทางหนึ่งที่ออกเสมในที่เคยคิดทำในวันที่ไว้เองแค่ลองได้ยืนข้างบนที่สูงแล้วก็จะรู้ว่าอยู่ยิ่งสูงยิ่งเห็นสูงยิ่งมองไกลและได้เห็นในมุมมองที่กว้างใหญ่ เปิดความคิดให้ใจสายตาว่าเราควรยืนมองดูอยู่เหนือหัวใจยังปัญหาและจะเห็นทุกเรื่องราวไม่หนักหนามื่นทางตันยังมีทางหนึ่งที่ออกเสมอมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอ